คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะที่จะเปลี่ยนชีวิตและอนาคตของคุณและสังคมไทยได้แต่หลายคนยังสงสัยและไม่เข้าใจว่าเราสร้างการเรียนรู้อะไรจบไปแล้วทำอาชีพอะไรบ้างไอที่จบไปพ่นยุงตามชุมชนใช่ไหมครับน่าจะใช่แหละคิดว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะที่เขามีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ดูแลประชาชนค่ะเดินตามชุมชนแบบอสมหรือเปล่าครับแบบไปวัดความดันวัดไข้อะไรชาวบ้านอย่างเงี้ยทำงานในสถานประกอบการมีหน้าที่ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานคำตอบที่หลากหลายและผู้ที่จะมาไขคำตอบให้ชัดเจนคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.สถิตธร เทพตการพรคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์พันธกิจหลักของคณะเราก็คือการผลิตบัณฑิตที่จบออกไปประกอบวิชาชีพสาธารณสุขที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคโดยเราจะมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เรามุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทั้งในห้องทดลองและในสถานที่จริงนอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มทักษะในการทำงานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนอง New Generation ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการ Team Teaching โดยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒินอกจากหลักสูตรที่หลากหลายทันสมัยและเป็นที่ยอมรับทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาตินักศึกษายังจะได้เรียนรู้กับตัวจริงเสียงจริงจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักศึกษาต่างประเทศรวมถึงมีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงรวมถึงเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่โดยมีชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ใหม่ๆที่จะทำให้มีมุมมองเชิงระบบในการจัดการสุขภาวะนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ผ่านการประยุกต์ทฤษฎีอย่างลึกซึ้งฝึกปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถต่อยอดได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดผสมผสานจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดก้าวล้ำด้วยการเรียนการสอนหลากภาษาหลากหลายวัฒนธรรมประยุกต์การใช้ศาสตร์และศิลป์ทางด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้อย่างลงตัวเรียกได้ว่ารวมทั้งโลกไว้ที่นี่ครบจบได้หนึ่งเดียวนอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังมีความเพียบพร้อมด้านบุคลากรทั้งสายวิชาการสายสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อชี้นำสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยผลักดันให้มีการดำเนินการศูนย์บริการวิชาการสุขภาพความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม Business Unit ที่หลากหลายในการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านสุขภาพความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่ได้การรับรองมาตรฐานตามกฎหมายที่กำหนดอีกทั้งมุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้วยจิตวิญญาณวิชาชีพสาธารณสุขในการนำความรู้ทางด้านวิชาการไปบริการประชาชนโดยมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนด้วยความมุ่งมั่นที่สร้างบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเปี่ยมด้วยคุณภาพมีจริยธรรมมีจิตสาธารณะต่อความเป็นธรรมของสังคมคงไว้ซึ่งปณิธานและภารกิจอันแน่วแน่ตลอดจนความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่บนพื้นฐานปรัชญาที่ว่าคิดเป็นธรรมทำเป็นธรรมแก้ปัญหาเป็นธรรมเพราะสาธารณสุขแห่งธรรมคือสาธารณสุขเพื่อสังคมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนในสังคมกับพวกเราที่นี่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์